ส่วนหนุ่มที่นับวันจะยิ่งฮอตยิ่งแรงไม่แพ้กันนะคะต้องยกให้เคนคูคูที่ขึ้นแทนพระเอกเต็มตัวจากละครรีเมคสุดแรงที่กลายเป็นท็อกออฟเดอะทาวน์ทำให้คาสโนวาฟันเฉาะคนนี้กลายเป็นพระเอกคิวทองละครเฉาะคิวอีกหลายเรื่องแถมยังรับทราบจากการเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าอีกเกือบ10ชิ้นภายในปีเดียวที่สำคัญเจ้าตัวยังขยันสร้างกระแสเป็นข่าวกับสาวๆมากหน้าหลายตาก็ยิ่งทำให้เป็นที่ต้องการอันดับต้นๆของผู้จัดงานอีเวนต์ไม่เรียกว่าหนุ่มฮอตไม่ได้แล้วล่ะค่ะ